โอกาสนี้ผมจะขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางพร้อมกันสู่กิจกรรมสำคัญของเราในเช้าวันนี้ครับสวทช.วิทย์สัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาควันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2562ผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบินมาขอนแก่นเพื่อมาหาคำตอบที่หาดใหญ่ว่าวันนี้วทน.กลับที่นี่ไปได้มากน้อยแค่ไหนครับและโอกาสต่อจากนี้ไปกระผมค่อยขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านอำพลพงษ์สุวรรณได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามของจังหวัดสงขลาขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านรองผู้ว่าพัทลุงนครศรีธรรมราชชุมพรปัตตานีท่านกระบี่ด้วยครับท่านหัวหน้าสำนักจังหวัดสตูลนราธิวาสสุราษฎร์ธานีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมอำพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากท่านผู้การจังหวัดนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้การจังหวัดทุกจังหวัดนะครับประชุมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยต้องมอบให้ทางรองผู้การจังหวัดนะครับมาแทนในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางสวทช.แล้วก็ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลารวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายสวทช.ที่นำวทน.หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยเหลือจังหวัดนะครับในภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลานั้นเราได้ทำงานประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสวทช.นะครับแล้วก็ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาคนะครับที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับโดยในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่างๆนะครับในด้านวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับในการที่จะนำวทน.นะครับมาใช้พัฒนาจังหวัดนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลานั้นผมขออนุญาตนำเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับว่าสวทช.กับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำภูมิภาคได้ช่วยเหลือจังหวัดเยอะมากนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งที่สวทช.ได้ดำเนินการในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็ครับก็คือเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาท่านดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าสงขลาอยู่นะครับท่านก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในการที่จะไปนำวทน.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปช่วยเหลือกลุ่มเครื่องแกงนะครับซึ่งในจังหวัดสงขลานั้นเรามีกลุ่มเครื่องแกงอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเครื่องแกงที่ได้รับอย.นะครับแล้วก็เป็นโอท็อปที่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการยืดอายุให้นานขึ้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาน้ำให้เป็นผงนะครับแล้วก็การใช้วัตถุดิบทดแทนอื่นๆนั่นในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องเครื่องแกงนะครับซึ่งเรามีพืชสมุนไพรอยู่เยอะใน4จังหวัดภาคใต้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้วทน.ในการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงของท่านรองผู้ว่าการจรศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นหลักเลยนะครับในการที่จะทำให้เป็นเกษตรอินทรีย์ให้ได้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงซึ่งมีความเหมาะสมแล้วก็มีข้อมูลมีต้นทุนสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะทำนำวทน.นี้เข้าไปผลิตนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างมากนะครับนอกจากนั้นนะครับวทน.
โดยสวทช.นี่ได้เพิ่มมูลค่าพืชอัตลักษณ์อย่างเช่นลองกองลานตะโหนดข้าวพื้นเมืองหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการจัดงานไม่ว่าจะเป็นหาล้านยางพารางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาครวมถึงกิจกรรมวทน.สัญจรต่างๆนะครับนี่คือผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับที่ลงมาทำในพื้นที่จังหวัดสงขลาและ14จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับทางจังหวัดสงขลาเองนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานก็ต้องขอบคุณทางสวทช.ขอบคุณทางมหาลัยสงขลานครินทร์ขอบคุณทางศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์จังหวัด14จังหวัดภาคใต้มาโดยตลอดในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเราจังหวัดนะครับทั้ง14จังหวัดเราจะได้มีความร่วมมือกับสวทช.มีความร่วมมือกับมหาลัยสงขลานครินทร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้วทน.ในการที่จะพัฒนากับเรื่องการพัฒนาจังหวัดต่อไปนะครับก็ในโอกาสนี้ครับผมขอต้อนรับทางทีมงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์สวทช.ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับที่มาจากทุกจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้ครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับรองอัมพลพงษ์สุวรรณครับและในลำดับต่อจากนี้ไปผมขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามของมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือขอเสียงปรบมือต้อนรับครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานสวทช.วิสัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคทุกท่านผมเองในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการสวทช.และทีมงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับเป็นที่ทราบดีว่าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นจะเน้นที่เศรษฐกิจฐานความรู้โดยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางสวทช.เองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักครับได้ทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศในส่วนภาคใต้นั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงเพื่อนๆเครือข่ายมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วภาคใต้ก็ได้ทำงานในหลายๆโครงการร่วมกับทางสวทช.ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะเน้นในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน SME และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกจังหวัดร่วมกับทางสวทช.และสถาบันอุดมศึกษาก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็งและเชื่อว่าการทำงานอย่างใกล้ชิดเช่นนี้จะทำให้เราได้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้มีการสนับสนุนพัฒนากำลังคนของประเทศที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมโดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานรวมถึงการทำงานร่วมกันในภาคชุมชนภาคสังคมและผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายอีกทั้งเป็นการสร้างฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดในภาคใต้ของเรานะครับร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งหลายซึ่งผมคิดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของสวทช.ในครั้งนี้ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้เห็นผลงานและฟังทิศทางที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้อำนวยการสวทช.ท่านดร.ณรงค์ได้มาเองในวันนี้ก็เชื่อว่าจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นวิสัยทัศน์ในการที่จะร่วมกันทำงานต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในครั้งนี้และเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับจะได้ทำงานกับพื้นที่กับจังหวัดที่เราได้มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในภาคใต้ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราจะได้พัฒนานักศึกษาของเราอาจารย์ของเราด้วยในการที่จะทำงานจริงบนพื้นที่บนโจทย์จริงนะครับซึ่งจะได้ทำให้การขับเคลื่อนภาคใต้ภายใต้การทำงานร่วมกันกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีทางสวทช.เป็นแกนหลักครับก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับผมเองในนามของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติในครั้งนี้และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสวทช.วิสัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคในวันนี้ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับครับวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคโจทย์นี้กับภาคใต้วันนี้ประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมจะมีพลังที่จะเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทางใดลำดับต่อจากนี้ไปกระผมจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคขอเสียงปรบมือต้อนรับครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านผู้บริหารจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านคณาจารย์รวมทั้งนิสิตนักศึกษาแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านครับในนามของสวทช.รู้สึกเป็นเกียรติและอบอุ่นอย่างยิ่งนะครับที่มาภาคใต้และรับการต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับโดยเฉพาะผู้แทนทั้ง14จังหวัดได้รวมตัวกันที่นี้นะครับในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับที่จะใช้วทน.หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงนะครับความเจริญเติบโตของจังหวัดต่อไปจากจุดนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับต้องเรียนว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนของคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนเกษตรกรรวมไปถึง SME และสตาร์ทอัพต่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศต้องขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางการที่เราจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพในเชิงคุณภาพชีวิตในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจควบคู่กันไปไม่งั้นความเหลื่อมล้ำก็จะเกิดขึ้นและผมเชื่อแน่นะครับว่าการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ทุกคนมีส่วนที่จะเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้สามารถพัฒนาปรับปรุงสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่ได้ในสังคมที่เป็นสังคมแห่งอนาคตจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ต้นตนเองพัฒนาด้วยต้นตนเองสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพในการสร้างอาชีพในการพัฒนาโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีหลากหลายอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้โดยเฉพาะนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวทางภาคใต้ก็เชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนให้ภาคใต้นะครับเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถที่จะเป็นหลักเป็นเสาหลักสำคัญให้กับประเทศต่อไปในอนาคตครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับระหว่างนี้เนื่องจากว่าเขาให้ผมได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับท่านนอกเหนือจากทำเรื่องสื่อสารกับท่านผ่านพิธีเปิดไปแล้วนะครับผมเรียนว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีในปัจจุบันนะครับว่านานาประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีล้วนแล้วแต่มาจากรากฐานของวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานมาจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปสู่เทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปสู่เทคโนโลยีและนำไปสู่นวัตกรรมนวัตกรรมคือคำที่เราจะใช้กันเยอะมากในระยะหลังนะครับเวลาพูดถึงนวัตกรรมเรากำลังพูดถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับเราสามารถนำนวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพวกเรากันเองได้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็พูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เป็นการทำให้พืชผลเรามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไปในเวลาเดียวกันเราทราบกันดีนะครับว่าเกษตรบ้านเราใช้สารเคมีมาโดยตลอดปัจจุบันก็มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายในการที่จะลดการใช้สารเคมีก็วทน.จะเป็นคำตอบในหลายๆมิตินะครับนอกจากนั้นเราทราบดีนะครับในยุคปัจจุบันเราอยู่กับยุคที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่คนจะต้องอยู่บนโลกของดิจิทัลทุกอย่างออนไลน์ทุกอย่างอยู่บนมือถือแล้วมือถือก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปในอนาคตสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาผสมกับการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กและเยาวชนได้อย่างไรเราจะสร้างเด็กและเยาวชนจากเด็กเล็กๆมีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงความเป็นไปเป็นมาของพัฒนาการทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมแล้วเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดไปได้อย่างไรในการที่จะสร้างเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนะครับอันนั้นเป็นโจทย์สำคัญนะครับที่เราต้องทำงานร่วมกันก่อนถึงจุดนั้นนะครับผมกลับไปสแกนดูนะครับภาพของ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมบริการอยู่ประมาณ 62% แน่นอนเพราะว่าภาคใต้เป็นแหล่งสำคัญของการแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเวลาพูดถึงทะเลเมื่อไหร่ทุกคนต้องพูดถึงภาคใต้นอกจากภาคตะวันออกนะครับที่มีอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็มาจบที่ภาคใต้เพราะเป็นแหล่งสำคัญมากในเรื่องการท่องเที่ยวคำถามคือเราจะพัฒนาท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาอย่างต่อเนื่องการทำให้ทรัพยากรมีความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนอยู่กับเราได้จำเป็นจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไปในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยางพาราเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปาล์มต่างๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเมืองแร่บางส่วนที่อยู่ในส่วนของภาคใต้นะครับกลับเข้าไปดูนะครับเวลาลึกเข้าไปในเกษตรเท่าที่เราเห็นภาพเราก็จะพูดอยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือยางพารากับปาล์มน้ำมันซึ่งพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ 88% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดใน14จังหวัดภาคใต้นะครับอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ก็ยังเป็นยางแน่นอนนะครับปาล์มยางก็ต่อเนื่องมาจากเกษตรที่เป็นยางปาล์มพลาสติกหนังเทียมต่างๆรวมทั้งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีอุตสาหกรรมโลหะบางส่วนนะครับที่สำคัญที่สุดอุตสาหกรรมบริการหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอยู่ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีรายได้ให้กับประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ600,000 ล้านบาทในปี2559ประชากรอยู่ที่ประมาณ9 ล้านเศษนะครับในจำนวนนี้เป็นวัยแรงงานถึงประมาณ6 ล้านคนซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆนะครับเวลาเราพูดถึงประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอาจจะพูดไม่ได้สำหรับคนภาคใต้นะครับคนภาคใต้ยังมีกำลังนะครับยังมีความสามารถยังมี energy อยู่อีกเยอะเลยนะครับที่จะขับเคลื่อนประเทศให้กับภูมิภาคส่วนนี้แล้วก็ขับเคลื่อนให้กับประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ104,000-105,000นะครับ140,000 บาทต่อคนต่อปี140,000 บาทต่อคนต่อปีแต่ที่สำคัญนะครับการศึกษากับเข้าไปดูในฐานอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาประมาณ22 แห่งแต่ขณะที่ผลการสอบโอเน็ตนะครับของม.35 วิชาคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 38.7 น้องๆอยู่ที่นี่นะครับก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มกระบวนการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมในการศึกษาและยิ่งเป็นวัยแรงงานนะครับที่มีการศึกษาสูงจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับในแง่ของเป้าหมายที่เราขับไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผน20ปีเราพูดถึงเป้าหมาย2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็แน่นอนเป็นเรื่องท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทั่วโลกนะครับและประเทศไทยก็สามารถที่จะยืนจากฐานตรงนั้นเป็นอย่างดีได้นะครับขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางผลิตยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันเป้าหมายอื่นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวเข้ากับมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักที่เราดูจากแผน20ปีในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสวช.และกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้อยู่เฉพาะส่วนกลางเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคสถาบันการศึกษาในภูมิภาคนะครับนำวทน.มาลงแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพียง2ปีเศษๆคือปีงบประมาณ2560-61และบางส่วนของปีงบประมาณ2562นะครับเราทำโครงการไปแล้ว609โครงการนั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับ SME เป็นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนมูลค่าของโครงการรวม270 ล้านบาทนะครับถ้าดูสัดส่วนแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ไปกระจายให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ900 กว่าล้านบาทในช่วงเวลา2ปีเศษๆที่ผ่านมาสัดส่วนโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร
นะครับอยู่ในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนซึ่งจะเป็นต้องเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเรามียางพารานะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้สำคัญนะครับในการที่จะทำเครื่องเรือนต่อไปข้างหน้านะครับแต่ที่ภาคเหนืออาจจะมีไม้เศรษฐกิจอื่นนะครับเช่นไม้สักไม้อื่นๆที่อยู่ทางภาคเหนือแต่ภาคใต้ก็จะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราธุรกิจบริการและท่องเที่ยวเรายังมาทำน้อยมากนะครับในส่วนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3% จริงๆแล้วสามารถที่จะเพิ่มเติมได้อีกเยอะมากนะครับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับเคมีภัณฑ์สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ประมาณ 16% นะครับเราสามารถเอาวัฒนอผ่านกระบวนการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมาจากส่วนกลางนะครับผู้เชี่ยวชาญบางส่วนใช้ที่มหาวิทยาลัยในภาคใต้โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในส่วนของการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนนะครับเราเอาองค์ความรู้มาช่วยชุมชนอยู่จำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่เราพูดถึงโรงเรือนที่มีฟิล์มพลาสติกปิดนะครับป้องกันแมลงต่างๆป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆก็ลดการใช้สารเคมีขณะเดียวกันเราสามารถใส่เซ็นเซอร์เข้าไปเพื่อวัดความชื้นวัดแสงสว่างนะครับสามารถให้น้ำได้อัตโนมัติก็ช่วยเกษตรกรมีความสะดวกมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นพืชผลมีการออกดอกออกผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการใช้สารเคมีเรามีการใช้โดรนเพื่อการเกษตรนะครับเอาโดรนขึ้นบินแทนการใช้คนนะครับในการตรวจแปลงในการให้ปุ๋ยในการตรวจสอบต่างๆก็สามารถใช้โดรนได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นเราก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าการรักษาพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่เรียกว่าไบโอแบงค์ชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าไบโอแบงค์ของสวทช.คิดไปถึงจุดไหนและเชื่อมโยงกับพืชพันธุ์พืชผลต่างๆในพื้นที่ได้อย่างไรกราบเรียนนะครับว่าพืชต่างๆในพื้นที่เป็นสิทธิ์เต็มของพื้นที่นั้นที่จะใช้ประโยชน์และขณะเดียวกันคนจะได้ประโยชน์จากการที่คนนอกพื้นที่นำพืชพันธุ์เหล่านั้นเอาไปใช้นอกพื้นที่ด้วยอันนั้นเป็นกฎหมายนะครับแต่จุดสำคัญก็คือเราจะต้องรักษาพันธุ์เหล่านั้นให้มีความยั่งยืนเราจะทำได้อย่างไรเวลาเกิดภัยพิบัติพันธุ์ไม่สูญหายทำได้อย่างไรเราจำเป็นต้องเก็บพันธุ์เหล่านั้นเข้าสู่ธนาคารและสามารถดึงออกมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและสสช.เองก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับให้ตั้งสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลกลางเหมือนกับแบงค์ชาติที่จะเป็นศูนย์รวมของพันธุ์ทั้งหมดนะครับของทั้งประเทศเวลาเกิดปัญหาต่างๆก็มาเบิกออกจากธนาคารกลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนั้นมีเรื่องพันธุ์ข้าวนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็พูดถึงพัทลุงนะครับก็เป็นแหล่งในการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับด้านหน้าก็มีอยู่นะครับพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ที่สมเด็จพระเทพนะครับได้พระราชทานให้ปัจจุบันก็มีการปลูกนะครับเป็นพันธุ์จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีเรื่องโคที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้านหน้าก็จะมีเรื่องอาหารโคต่างๆที่เป็นจากการหมักโดยใช้นะครับสิ่งเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบต่างๆของปลามาใช้ในการหมักเพื่อเป็นอาหารสำหรับโคได้ 100% เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราไปทำที่จังหวัดใดบ้างในชุมชนใดบ้างผมอาจจะไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับว่าในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตเองก็ตามนะครับที่พัทลุงเองต่างๆเราไปทำอะไรบ้างลงทั้งนราธิวาสแล้วก็ยะราลงไปที่ในส่วนของฮาราบาราก็ลงไปมีศูนย์ของสวทช.อยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีนะครับในการดูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในการรักษาพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชในพื้นที่นั้นด้วยนะครับในแง่ของการศึกษานะครับเราก็ไม่ได้ละเลยเพราะเรารู้ว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนสวทช.ลงเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเราลงประลองที่เรียกว่า Fabrication Labผมอธิบายนิดหนึ่งว่า fabrication lab คืออะไรเรานึกถึงว่าเรามีจินตนาการอยากจะผลิตของอะไรบางอย่างในอดีตจะยากมากใช่ไหมครับที่เราจะปั้นของเหล่านั้นขึ้นมาได้เราต้องใช้กระดาษตัดกระดาษแปะกระดาษนะครับเชื่อมขึ้นมาตัดโลหะขึ้นรูปขึ้นมาเอาไม้มากลึงมาเลื่อยมาตอกตะปูนะครับสิ่งต่างเหล่านี้จะทำได้ง่ายขึ้นในโรงประลองเพราะในโรงประลองจะมีตั้งแต่เครื่องพิมพ์สามมิติมีเครื่องตัดที่เป็นเลเซอร์ไม้มาใช้เลเซอร์ตัดได้เลยเหล็กมาใช้เลเซอร์ตัดได้เลยเขียนแบบอยู่ในคอมพิวเตอร์สั่งการให้เกิดการทำงานหลังจากนั้นเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบมีผลงานของเด็กทางภาคใต้โชว์อยู่ด้านหน้าจำนวนมากเรียนนะครับว่าโรงประลองที่รัฐบาลลงให้ทั้งหมด150แห่ง28โรงประลองลงที่ภาคใต้ถือว่าจำนวนสูงมากนะครับลงไปที่โรงเรียน19แห่งและอาชีวะอีก9แห่งช่วงที่ผ่านมานะครับมีการประกวดสิ่งที่เรียกว่าเมกเกอร์แฟร์คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากทั่วประเทศผมไปเป็นพิธีเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วยนะครับ2ปีซ้อนนะครับท
ที่ผู้ชนะเลิศมาจากจังหวัดในภาคใต้คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมก็จะว่าผลงานก็อยู่ด้านหน้านะครับมีงานหลากหลายนะครับที่ทำกับเชฟรอนแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็ได้ไปดูงานในสหรัฐอเมริกาแล้วนำมาต่อยอดแล้วก็ทำให้รุ่นน้องๆรุ่นถัดไปสามารถที่จะพัฒนาต่างสิ่งต่างๆได้เยอะนะครับตัวอย่างที่ชนะเลิศก็เป็นทุ่นนะครับที่เอาผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นในทะเลนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาว่าตรงไหนบ้างมีปะการังที่เรือควรจะต้องหลบหลีกหรือใช้ในการเดินเรือได้สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานในทะเลและสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ปีที่แล้วก็ชนะเลิศดีเหมือนกันเป็นเครื่องล้างหอยนางลมนะครับเป็นรถเข็นนะครับมีอากาศตีผมยังจำได้นะครับว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากพี่น้องนะครับที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจัดสิ่งที่เรียกว่า Coding Art School คือตัวคิดไว้นะครับทั้งหมด 200,000 ชิ้น 10% อยู่ที่ประมาณ200นะครับทั้งหมดมัน 1,500 โรงเรียน200โรงเรียนอยู่ที่ภาคใต้ส่งมอบไปโรงเรียนนึงอาจจะ100ชุด200ชุด50ชุดแล้วแต่ขนาดของโรงเรียนจะเป็นบอร์ดผมก็จะว่าน้องๆในห้องนี้จำนวนนึงอาจจะได้เคยเห็นบอร์ดนี้เป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับที่สามารถที่จะทำการเขียนโคดิ้งคือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์เลยเด็กเล็กสุดที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้อายุ5ขวบนะครับเป็นเด็กที่เป็นโฮมสคูลคือไม่ได้เรียนในโรงเรียนปกติก็พ่อแม่สอนหนังสืออยู่ที่บ้านก็มาเขียนนะครับก็มีโอกาสได้เจอท่านรัฐมนตรีท่านนายกอยู่เหมือนกันนะครับแต่งั้นท่านนายกเด็กก็ไปเขียนเป็นซอฟต์แวร์ในการกดกิ่งประตูบ้านแล้วออกมาเป็นเสียงแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นมีบางคนก็เอาบอร์ดเหล่านี้ไปใช้ในการตรวจวัด PM 2.5 เอาไปใช้ในการวัด PH เอาไปควบคุมโรงเรือนต่างๆก็เกิดขึ้นจากความรู้ในการต่อยอดของการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ไปเชื่อมโยงกับ Fabrication Lab ก็คือเขียนซอฟต์แวร์ไปควบคุมหุ่นยนต์ไปควบคุมการทำงานไปควบคุมเซ็นเซอร์แล้วไปสร้างโรงเรือนสร้างอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้Fabrication Lab ที่ลงทุนไว้แล้วก็จะสอดคล้องและควบคู่กันไปนอกจากนั้นเราก็จะมีที่เรียกว่าค่ายวิทยาศาสตร์อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งเอาเด็กในส่วนของภาคใต้เข้าไปเข้าค่ายที่ส่วนกลางแล้วก็มาจัดค่ายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นส่วนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่นะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกส่วนหนึ่งที่เรามาลงทุนอยู่เยอะแล้วก็ลงทุนมานานแล้วปัจจุบันก็ได้มี MOU ฉบับใหม่ร่วมกับทางมอแล้วนะครับก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเป็นอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ใหญ่ของสวทชนะครับในการที่จะเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับสมัยก่อนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำเราต้องจับจากทะเลลึกเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเลี้ยงเราก็จะทราบดีนะครับคนที่เลี้ยงกุ้งก็จะต้องทำร้ายกุ้งเพื่อให้กุ้งออกลูกโดยการตัดตาอย่างนี้เป็นต้นเราก็พยายามจะเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นโดเมสติกคือสามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่จำเป็นต้องไปจับมาจากทะเลเพราะงั้นพ่อแม่พันธุ์กุ้งเหล่านี้ก็ปราศจากเชื้อโรคนะครับโอกาสที่บ่อจะติดเชื้อก็จะลดลงสามารถพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆได้เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่นำไปสู่การพัฒนารวมทั้งการพัฒนาเพลียงซึ่งเป็นอาหารกุ้งด้วยก็จะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับที่ไปใช้ในเรื่องของกุ้งขาวและกุ้งอื่นๆอย่างต่อเนื่องและผมเข้าใจว่าขณะนี้ทางมอเองก็ขยายส่วนนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิการก็บอกว่าจะลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องสัตว์น้ำอื่นๆนะครับมีการพูดถึงเรื่องปูเรื่องอื่นๆในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นคือภาพโดยรวมของ14จังหวัดภาคใต้แล้วก็งานต่างๆที่เราเคยทำมาผมจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับเล่าให้ฟังว่าขณะนี้สวทช.ทำอะไรอยู่แล้วเราคิดอะไรคิดอ่านอะไรจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับกับทางจังหวัดต่างๆด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้สอดรับกับทิศทางของจังหวัดหรือไม่อย่างไรแล้วเดี๋ยวคงได้ร่วมเสวนากันหลังจากได้จบเซสชันนี้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับสวทช.ปรับระบบงานของสวทช.ออกมาเป็น6กลุ่ม7กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเราเรียกว่าการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มของการวิจัยและพัฒนานั้นนะครับที่ท่านเห็นกรอบตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีหลักๆของประเทศที่พึงจะมีและสวทช.ก็มีศูนย์แห่งชาติอยู่ในปัจจุบันเราพยายามปรับการทำงานของเราให้เกิดการบูรณาการกันมากขึ้นปัจจุบันโจทย์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องแก้ไขในปัจจุบันนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะไม่ได้จะมาจากศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเวลาน้องๆเรียนวิทยาศาสตร์น้องๆก็จะเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะเรียนคณิตศาสตร์เวลาน้องๆแก้โจทย์ที่เป็นชีวิตประจำวัน
หรือใครก็ตามถ้ามีโอกาสไปทำข้อสอบพิซซ่าแสดงว่าข้อสอบหนึ่งข้อไม่ได้เป็นวิชาใดวิชาหนึ่งจะประกอบด้วยความรู้หลายๆวิชาน้องๆอาจจะต้องเอาคณิตศาสตร์ไปรวมกับเศรษฐศาสตร์ไปรวมกับชีวะในการตอบโจทย์ในบางโจทย์นั่นคือชีวิตจริงในระบบการทำงานในสปช.ก็แบบเดียวกันเราก็จะรวมศูนย์แห่งชาติต่างๆออกมาเป็นสาขาของเทคโนโลยีเพื่อที่จะบูรณาการกันในการตอบโจทย์ปัจจุบันสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็อยู่บนรากฐานของเทคโนโลยีชีวภาพเพราะฐานสำคัญของประเทศไทยยังอยู่บนความหลากหลายทางชีวภาพงั้นเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าถามว่าเทคโนโลยีชีวภาพทำอะไรได้บ้างตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์การรักษาพันธุ์การดูแลสิ่งแวดล้อมการแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นการทำสารสกัดการทำยาการทำเครื่องสำอางนะครับการแปลงจากพืชผลออกไปเป็นสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าแปรรูปไม่ว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่ไปใช้ในอาหารในยาสามารถทำได้รวมถึงการไปผลิตเป็นพลังงานอย่างที่เราใช้กันอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเอทานอลนะครับเป็นดีเซลต่างๆที่ใช้กันอยู่ก็ล้วนแล้วแต่มาเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีค่อนข้างสูงมากสิ่งที่สวช.จะลงทุนต่อก็คือการทำเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าBiorefinery Biorefinery คือการใช้องค์ความรู้ทางด้านชีวะเคมีและทางกลในการเปลี่ยนของเหลือทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวนะครับกากมะพร้าวนะครับไม้นะครับหรือกากเหลือทิ้งจากอ้อยหรือพืชอื่นๆให้เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพสูงอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีองค์ประกอบอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นลิกนินเป็นเซลลูโลสนะครับแล้วเป็นสารออกฤทธิ์อื่นๆจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าสูงปัจจุบันสารเหล่านั้นเราใช้ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าสารเหล่านั้นเป็นการผลิตจากทางเคมีซึ่งทั่วโลกขณะนี้กำลังเน้นการผลิตสารออกฤทธิ์เหล่านี้ที่มาจากไบโอซึ่งประเทศไทยมีฐานสำคัญมากภาคใต้มีฐานสำคัญมากทางด้านไบโอเบสถ้าเราสามารถเอาไบโอเบสเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์แล้วเกิดของทิ้งที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเกิดของทิ้งที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรแล้วเอาของทิ้งเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางเคมีทางชีวภาพย่อยสลายและดึงสารสำคัญสำคัญออกมาใช้ประโยชน์อีกสิ่งที่ต้องทำก็คือจะสกัดอย่างไรให้ได้มูลค่าสูงขณะเดียวกันต้องทำให้มันมีความบริสุทธิ์และทำให้มันมีความคงตัวและทำให้เกิดความสม่ำเสมอถ้าเราทำได้ในสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้และเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากของทิ้งแต่ผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าภาพอาจจะร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าของสิ่งที่เราโยนทิ้งอยู่ในปัจจุบันข้อสำคัญนะครับในภูมิภาคเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยได้เปรียบในยุโรปสูงมากเราปลูกพืชเดียวกันนะครับของเราโต5เท่าของยุโรปด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นเขตศูนย์สูตรเรามีพืชผลเหล่านี้เยอะมากนะครับเราต้องใช้ไบโออีกเยอะมากส่วนที่2ครับที่เราให้ความสนใจคือเทคโนโลยีทางด้านวัสดุวัสดุเป็นเรื่องสำคัญนะครับยางก็ถือว่าเป็นวัสดุถูกไหมครับแล้วเราต้องปรับปรุงยางอีกเยอะยางเรายังขายเป็นวัตถุดิบเยอะมากหรือแปรรูปขั้นต้นเยอะมากเราใช้ความรู้ทางด้านวัสดุต่อยอดออกไปได้อย่างไรเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็เป็นวัสดุโลหะที่มีเยอะนะครับอยู่ทางภาคใต้ก็เป็นวัสดุและขณะเดียวกันต่อเนื่องไปถึงวัสดุต่างๆที่ไปเป็นองค์ประกอบของการทำแบตเตอรี่ในอนาคตก็ล้นแล้วแต่มาเป็นความรู้ทางด้านวัสดุถ้าเราไม่สามารถปรับปรุงวัสดุได้เราไม่สามารถทำแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่ขนาดนี้ที่จะทำให้ทั่วโลกเปลี่ยนได้นะครับต้องอยู่ที่ประมาณไม่เกิน100 US ต่อ1กิโลวัตต์อาวร์100กิโลวัตต์อาวร์ขอโทษ100กิโลวัตต์อาวร์ก็คือประมาณ1กิโลวัตต์อาวร์ต่อ1 US ดอลลาร์ถ้าเราเบรกทรูตรงนั้นได้แบตเตอรี่จะถูกใช้อย่างมากมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ข้อสำคัญมันอยู่ที่ material อยู่ที่วัสดุนะครับองค์ความรู้เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเราจะพัฒนาต่อเนื่องไปข้างหน้าอย่างไรถ้าเราไม่มีความรู้วัสดุจะเป็นไปไม่ได้รถไฟความเร็วสูงต้องใช้วัสดุที่ต่างจากรถไฟปกติเอาแค่กระจกที่อยู่บนรถไฟความเร็วสูงวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นถ้ามีอะไรมาชนถามว่ากระจกจะยังคงรักษาสภาพของกระจกได้หรือไม่ความเร็วของรถไฟกับความเร็วของรถก็มีความแตกต่างกันแรงกระแทกเข้ามาก็มีความแตกต่างกันวัสดุที่ใช้เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจากลมที่วิ่งกระทบนะครับทำให้เกิดเสียงจะไม่ไปกระทบกับคนที่อยู่ในรอบข้างได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของวัสดุหมดเลยเรื่องความสามารถวัสดุมีเยอะมาก
และส่วนสำคัญอีกการหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานเลยนะครับที่เราทำอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคำเหล่านี้ดูจะเป็นคำโบราณไปแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์พูดถึงคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราบอกว่าเราพูดถึงเรื่องการคำนวณเรากำลังพูดถึงเรื่องการคำนวณด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ๆนะครับการรวมตัวของข้อมูลจำนวนมากนะครับต้องมีการคำนวณและปัจจุบันมนุษย์แทบจะไม่มีความสามารถในการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นได้อีกแล้วนะครับเราเอาคำนวณแล้วไปทำอะไรไปทำสิ่งแล้วเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI นะครับ AI จะเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเรียนรู้มนุษย์ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สูงมากแต่กว่าเราจะเรียนรู้แล้วใช้ประโยชน์ได้เราต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมครับเราเมื่อไหร่เราเรียนมากๆเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆน้องๆทำโจทย์ยิ่งทำโจทย์มากเจอโจทย์มากเมื่อมีโจทย์ใหม่ๆน้องจะมีพัฒนาการในการจัดการเองปัญญาประดิษฐ์แบบเดียวกันต้องการข้อมูลจำนวนมากต้องการเคสเยอะๆยิ่งเยอะเท่าไหร่อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะกลัวในอนาคตว่าอาชีพในอนาคตจะเป็นอย่างไรผมเรียนนะครับว่าอาชีพในอนาคตจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามที่จำเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์อาชีพใดๆก็ตามที่ทำซ้ำได้โดยง่ายมนุษย์ไม่ควรจะทำแล้วในอนาคตอัตราการเกิดเราลดลงคนเข้าสู่วัยแรงงานลดลงเราต้องใช้ออโตเมชันมากขึ้นอะไรก็ตามที่ทำซ้ำๆได้นะครับจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติจะทดแทนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์นั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเตรียมตัวเองในอนาคตศึกษาเรียนต้องไม่ใช่ทำเพื่อการสอบต้องทำเพื่อที่จะสร้าง creativityสร้างนวัตกรรมสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การประยุกต์การทดลองการลงมือปฏิบัติทำไม Fabrication Lab รัฐบาลถึงลงทุนมาทำไม Coding ลงทุนมาไม่ใช่เป็นการสอนปกติแต่เป็นการลงมือปฏิบัติและสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่อาชีพใหม่ๆนำไปสู่ปฏิบัติกรรมใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆอีกเทคโนโลยีสำคัญอันหนึ่งนะครับที่สวช.ให้ความสำคัญตลอดก็คือเรื่องนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีเราจะรู้สึกว่าใกล้ตัวเรามากในช่วงเวลา10-20ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องนี้เยอะโดยเฉพาะไปในเรื่องของสิ่งทอบางคนก็เอาไปใช้ในการเคลือบให้ผ้าไม่เปียกสะท้อนน้ำพอน้ำมาก็เด้งออกไปเพราะไปปิดรูทั้งหมดขณะเดียวกันนาโนสามารถไปเคลือบอะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่ติดนะครับนอกจากนั้นนาโนยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตก็จะมีนาโนเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็ไปรักษามะเร็งไปรักษาจุดบางจุดในร่างกายเราน้องๆทราบดีว่าในร่างกายเรามีอุณหภูมิแตกต่างกันมีเคมีในแต่ละจุดแตกต่างกันเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติก็มีลักษณะแตกต่างกันนาโนเหล่านี้จะไปจับในเซลล์เป้าหมายไปในพื้นที่เป้าหมายแล้วปลดปล่อยยาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการทานยาเข้าไปตามปกติซึ่งอาจจะทานเกินกว่าปริมาณที่เราต้องการการใช้ยาก็จะลดลงยาก็จะไปเป้าหมายมากขึ้นนั่นคือทิศทางของนาโนเทคโนโลยีเห็นว่าโลกในอนาคตมีความน่าสดใสอยู่อีกเยอะนะครับผมก็เรียนหลายท่านนะครับว่าอยู่ต่อยสัก20ปีอย่างแข็งแรงนะครับขอให้แข็งแรงนะครับแล้วท่านจะมีอายุประมาณ100นึงได้อย่างง่ายๆนะครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเซลล์เรามีอายุอยู่ประมาณ100กว่าปีนะครับ100ถึง120ปีแต่ส่วนใหญ่ที่เราเสียชีวิตส่วนใหญ่เพราะเรากระทำมันเองนะครับด้วยนานาเหตุผลนะครับที่เราไปทำร้ายเซลล์เราเองเรื่องการออกกำลังกายเรื่องสภาพแวดล้อมการกินอยู่การหายใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานและการออกกำลังกายเป็นเรื่องมากที่ทำให้เราเซลล์เราเสื่อมสภาพไปนะครับจริงๆแล้วมนุษย์น่าจะอยู่ได้ถึง100ปีถ้าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็มีคนมีอายุ120ปีให้เห็นแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแล้วคนไทยก็จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆน่าจะถึง 20% ในปี2564เร็วๆนี้นะครับนั่นคือคนไทยแต่ไม่ใช่ภาคใต้ภาคใต้ยังแข็งแรงอีกเยอะนะครับดูจากสถิติเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราแบ่งกลุ่มอีก2กลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มที่ไปทำงานกับ SME โดยตรงนะครับวันนี้ท่านรองผู้อำนวยการดร.ติฏฐภาก็อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นคนดูเรื่องการทำงานโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับ SME โดยตรงแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งครับท่านรองวิราพรเขาจะว่าอยู่ที่นี่ด้วยผมเห็นเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นคนสำคัญในการที่จะคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับภาคเกษตรและภาคชุมชนเราทราบดีว่านักวิจัยคุยโดยตรงกับผู้ใช้ประโยชน์อาจจะคุยกันคนละภาษานะครับคุยกันคนละเรื่องคุยแล้วไม่รู้เรื่องต้องมีคนกลางแล้วคนกลางเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราอยากจะส่งเสริม
ให้มีอาชีพคนกลางเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือคนที่มีความเข้าใจทั้งธุรกิจและเข้าใจทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์คนที่เข้าใจเรื่องเกษตรชุมชนพร้อมๆกับเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้จะเป็นคนสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานต่อกันระหว่างนักวิจัยนักวิชาการและผู้ประกอบการรวมทั้งเกษตรกรด้วยนะครับเราก็จะพัฒนาคนเหล่านี้อย่างหลากหลายนะครับอยากให้ดูด้านล่างนิดหนึ่งนะครับด้านล่างเห็นว่าด้านล่างนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลให้สวชลงทุนอย่างต่อเนื่องอีก5กลุ่มใหญ่ๆเพื่อที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับประเทศในการใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่วนแรกที่ผมอธิบายไปบ้างแล้วนะครับที่เรียกว่า National Biobank Center ศูนย์นี้จะเก็บทั้งพันธุ์พืชนะครับเซลล์สัตว์รวมถึงข้อมูลที่เป็นจีโนมของคนไทยปัจจุบันมีแผนนะครับที่จะซีเควนซ์จีโนมของคนไทยอธิบายนิดหนึ่งมนุษย์1เป็น1คนเนี่ยนะครับก็จะมีโครโมโซมใช่ไหมครับที่เราเรียนหนังสือกันแล้วก็จะมี DNA แล้วก็จะมีสาย DNA ยาวใช่ไหมครับถ้าเราสามารถถอดรหัสได้เหมือนเราดูรายการถอดรหัสดิเวนชีนะครับเราถอดรหัสสายพันธุกรรมเหล่านี้ออกมาซึ่งมันจะเป็นการเรียงตัวของ4ตัวใช่ไหมครับ ATCGสลับไปสลับมาเนี่ยนะครับแล้วถอดรหัสเหล่านั้นได้จะบอกได้ว่าเราเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงตาสีอะไรผมสีอะไรนะครับมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งหรือไม่มีโอกาสเป็นโรคตาเป็นต้อหรือไม่โรคใดๆที่ติดต่อทางพันธุกรรมไม่ใช่ติดต่อที่สืบทอดทางพันธุกรรมเมื่อซีเควนซ์แล้วเราก็จะเดาได้ว่าคนคนนี้มีโอกาสเป็นโรคใดความรู้เหล่านี้เอามาทำอะไรครับก็สามารถที่จะเตรียมตัวเองดูแลตัวเองไม่ให้เกิดโรคนั้นตัวอย่างที่มักจะพูดกันทั่วโลกก็คือพูดถึงดาราคนหนึ่งที่ฮอลลีวูดใช่ไหมครับแองเจลิน่าโจลีเป็นหนึ่งในคนที่ทำโฮลจีโนมซีเควนซิ่งซีเควนซ์เสร็จแล้วรู้ว่าตัวเองมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและประวัติของครอบครัวก็เป็นมะเร็งเต้านมก็ตัดสินใจผ่าตัดนะครับก่อนที่จะเกิดมะเร็งเต้านมก็คือตัดเลยตั้งแต่ต้นนะครับไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนอันนั้นก็เป็นวิธีการของการทำงานในอนาคตในอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะถูกซีเควนซ์ในคนไทยจำนวนหนึ่งตามแผนข้อมูลเหล่านี้ก็จะกลับมาเก็บที่แบลแบงถามว่าการที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดประโยชน์อะไรครับถ้าเราจะปรับปรุงพันธุ์เกษตรกรทราบดีเวลาเราจะปรับปรุงพันธุ์เราต้องมีหลายหลายพันธุ์ยิ่งเรามีครอบครัวเยอะเราก็จะได้ลูกหลานที่มีคุณภาพสูงขึ้นถ้าแต่งงานกันเองในครอบครัวเดียวกันในนามสกุลเดียวกันมีแต่ด้อยลงธรรมชาติเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการมีพันธุ์เยอะซึ่งประเทศไทยมีพันธุ์เยอะมากเฉพาะกล้วยเนี่ยผมจำไม่ได้อาจจะหลายร้อยพันนะครับเราบริโภคกันอยู่ไม่กี่พันแต่จริงๆแล้วเรามีเยอะมากกล้วยป่าข้าวป่าเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าข้าวสามารถเจริญเติบโตในป่าได้มันต้องมีความสามารถของจีนบางจีนที่ทนสภาวะเหล่านั้นได้แล้วก็ความสามารถเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพราะฉะนั้นความหลากหลายเราสามารถทำได้นอกจากเก็บพันธุ์ให้ยั่งยืนเราสามารถปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆเพื่อให้เกษตรกรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและก็ดูแลสัตว์รวมทั้งคนที่จะสามารถรักษาได้รวมไปถึงเอาเซลล์เหล่านั้นมาใช้เรื่องอื่นในอนาคตที่เรารู้จักคำว่าโคลนนิ่งนะครับจีนเอดิติ้งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่รู้แล้วแต่จะต้องมาจากฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากซึ่งประเทศไทยมีสูงมากจุลินทรีย์เฉพาะจุลินทรีย์อย่างเดียวนะครับประเทศไทยอยู่ที่อันดับ6ของโลกอันดับ6ที่เราเก็บเข้าธนาคารแล้วนะครับถ้าพูดถึงอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยที่เรียกว่าฮอตสปอตนะครับส่วนหนึ่งก็เก็บจากฮาราบาลาเหมือนกันนะครับเข้ามาสู่ธนาคารเมื่อสักครู่นี้ด้านหน้าอาหารโคก็ใช้จุลินทรีย์ในการหมักของหมักดองทั้งหมดเกิดขึ้นจากจุลินทรีย์แหนมปลาร้านะครับปลาส้มปลาก้อยเป็นจุลินทรีย์หมดคิโคแมงที่เราใช้นะครับของญี่ปุ่นอายุโนโมโตะใช่หมดเลยนะครับมาจากจุลินทรีย์ทั้งสิ้นในกระบวนการทั้งหมดเครื่องดื่มจำนวนมากมาจากจุลินทรีย์ยาคูโปรไบโอติกพรีไบโอติกจุลินทรีย์ทั้งสิ้นนะครับการผลิตแอลกอฮอล์ก็จุลินทรีย์ผลิตพลังงานก็จุลินทรีย์เพราะฉะนั้นความหลากหลายของจุลินทรีย์แล้วใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นกับ
พืชผลเกษตรในท้องถิ่นจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วเราก็จะยูนิคกับต่างประเทศแล้วนี่คือเหตุผลทำไมเราต้องศึกษาเพราะว่าพื้นฐานของสินค้าเกษตรบ้านเรากับยุโรปแตกต่างกันอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเราปลูกเราโตเต็ม5เท่าของเขาพันธุ์ที่เรามีเขาไม่มีจุลินทรีย์ที่เรามีจุลินทรีย์เหล่านี้เขาไม่มีเรามีเขาเรียกอะไรฮะมีความได้เปรียบสูงมากเราต้องเอาความรับเปรียบเหล่านั้นมาใช้ในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจอีกเยอะแยะมากมายส่วนที่สองครับผมข้ามไปเรื่องโอมิกเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายโอมิกเซ็นเตอร์เป็นอีกศูนย์หนึ่งนะครับที่มีความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์เยอะมากที่เราเรียกว่าการปรับปรุงพันธุ์การซีเควนซ์จีโนมต่างๆเพื่อเอาข้อมูลของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เราเก็บไว้ไปดูว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างปรับปรุงพันธุ์อะไรได้บ้างนั่นคือฐานที่เราลงทุนแล้วก็จะทำงานร่วมกันของ2หน่วยนี้และอย่างที่เรียนนะครับเราใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างล่าสุดเล่าแล้วเผื่อน้องๆสนใจอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์และตื่นเต้นกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีเรื่องต่างๆให้ค้นหาอีกเยอะเลยนะครับในส่วนของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์2ตัวนะครับ computational science ปัจจุบันเราทราบดีนะว่าข้อมูลมีจำนวนมากและมนุษย์ไม่สามารถคำนวณได้จำเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมเทคโนโลยีนะครับคือการคำนวณรูปแบบใหม่ๆซึ่งไม่ใช่คอมพิวเตอร์ปกติเพราะข้อมูลเยอะมากเราจะรู้สึกนะครับว่ามือถือเราราคาแพงขึ้นนิดนึงหรือราคาเท่าเดิมแต่สังเกตไหมครับว่าเมมโมรีในมือถือเยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าบางคนในห้องนี้ถือมือถือขนาด1เทราไบต์อยู่1เทราไบต์นี่ใหญ่มากนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วนี่1K นี่เราโหเราก็ยิ้มหวานเลยนะครับอาจารย์ยิ้มเลยนะครับบอกสมัยก่อนถือดิสเกต1ดิสเกตถือไปเนี่ยนะครับโอ้ใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มไอ้ดิสเกตหลังจากนั้นพอ Windows มาดิสเกตมาทีนึง12แผ่น15แผ่นน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นหรือหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเอาดิสเกตใส่กันทีชั่วโมงนึงกว่าจะโหลด Windows เสร็จเดี๋ยวนี้มาเป็นอะไรครับมาจากอากาศเคาะปุ๊บใส่รหัสปุ๊บ Wi-Fi ปุ๊บอินสตอลเสร็จเรียบร้อยในเวลาอันสั้นเรารู้สึกว่าข้อมูลไม่ใช่ปัญหาและข้อมูลเหล่านี้วิ่งเร็วมากแต่ผมเรียนนะครับว่าข้อมูลในอนาคตจะวิ่งผ่านอากาศวิ่งผ่านคลาวด์วิ่งผ่าน Wi-Fi อย่างที่เราว่าเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมันจะช้ามากมันจะกลับไปสู่ยุคที่ผมมีข้อมูลเยอะมากจนกระทั่งผมจะโหลดขึ้นไปสู่คลาวด์เนี่ยวันหนึ่งก็ไม่เสร็จอนาคตเราอาจจะต้องเอา Data เก็บเข้าไปเป็นแผ่นแม่เหล็กแล้วให้มอเตอร์ไซค์ขับแผ่นแม่เหล็กวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์โหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วโหลดใช้เร็วกว่าทุกวันนี้เวลาดาวน์โหลดจะเร็วกว่าอัปโหลดถูกไหมครับเมื่อคุณอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปเนี่ยจะช้ามากเพราะฉะนั้นโลกในอนาคต Data ก็จะเปลี่ยนไปวิธีการของ Storageไม่ว่าจะเป็น SD card ทําได้ hard disk เปลี่ยนหมดเลยนะครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปในอนาคตเทปแบ็คอัพที่เรามีใช้อยู่ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปในอนาคต data ก็จะเยอะมากเฉพาะคน1คน data 1คนก็หลายเทราไบต์แล้วนะครับในการซีเควนซ์ออกมาแล้วในอนาคตเราก็จะรู้ดีนะครับเวลาเราพูดถึง cyber physical โลกทุกวันนี้เราอยู่บน2โลกอยู่ตลอดเวลาโลกนึงก็คือโลกที่เป็นกายภาพอย่างที่เราเห็นอีกโลกนึงเราก็เห็นอยู่บนดิจิตอลเวลาเราเปิดขึ้นมาใน Google Map เรารู้ไหมครับรถเราวิ่งอยู่ตรงไหนถนนใน Google Map เป็นดิจิตอลใช่ไหมครับเห็นถนนด้วยเห็นตึกด้วยเห็นรถเราวิ่งด้วยขณะเดียวเราก็ขับรถอยู่ด้วยแล้วเราเห็นตึกตรงกันเลยอยู่กับดิจิตอลมันเป็น2โลกอยู่ตลอดเวลาเดียวกันทุกวันนี้เราอยู่บน2โลกนี้อยู่แล้วเราเรียกแกร็บแท็กซี่แกร็บกําลังวิ่งอยู่เราไม่เห็นแล้วครับเราเห็นบนมือถือเราใกล้ถึงแล้วหรือเพื่อนเราขับรถใกล้ถึงแล้วเพื่อนเราขับตามเรามาอยู่รถเมย์วิ่งอยู่ตรงไหนใกล้ถึงแล้วพอถึงเวลาถึงตรงกันแผนที่ในมือถือบอกถึงแล้วรถก็มาจอดหน้าเราพอดีมันเป็น2โลกที่อยู่ด้วยกันโลกเหล่านี้มาจากการใช้เซ็นเซอร์การเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลเยอะมากนะครับในการที่จะ analyze แล้วก็คำนวณออกมาเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่าง Cyber Physical กับ Computer Science ก็จะเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานและแน่นอนไม่สามารถลงทุนได้จำนวนมากก็ต้องมาใช้งานร่วมกันในการทำงานร่วมกันอันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับและข้อมูลที่ฝั่งจากฝั่งไบโอเทคโนโลยีที่ผมเรียนนะครับเมื่อเราข้อมูลพันต่างๆมาเก็บปรับปรุงพันดึงข้อมูลจากพันเหล่านั้นข้อมูลเยอะมากต้องเอามาใช้ในการคำนวณในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จึงจะสามารถรู้ได้ว่าพันนั้นใช้ประโยชน์อะไรปรับปรุงพันเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงพันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อไปข้างหน้าอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือ life cycle assessment
ปัจจุบันก็จะมีเทรดแบร์เรอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทางการค้าเช่นคุณปล่อยคาร์บอนเยอะเกินไปเคยได้ยินคาร์บอนอีควิเวเลนต์ใช่ไหมครับ CO2 มีการซื้อขาย CO2 มีพยายามลด CO2 เวลาพูดถึงความยั่งยืนนะครับ SDG ส่วนหนึ่งก็จะพูดเรื่องพวกนี้เรื่องการใช้น้ำเรื่องการใช้พลังงานเรื่องการปล่อยสาร CFC ปล่อยสารที่เป็นคาร์บอนอีควิเวเลนต์ขึ้นไปในอากาศทำให้เกิดโรคร้อนต่างๆก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เราก็จะมีศูนย์หนึ่งที่จะดูเรื่องฐานข้อมูลเหล่านี้อนาคตไม่ใช่อนาคตนะครับที่เราเคยทำกับการบินไทยอาหาร1จานที่ขึ้นเสิร์ฟบนการบินไทยมีฉลากติดด้วยนะครับว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดปล่อยคาร์บอนไปแล้วเท่าไหร่ตั้งแต่การปลูกในนาการสีการปรุงใช้พืชผักอะไรบ้างในกระบวนการทั้งหมดใช้คาร์บอนไปแล้วเท่าไหร่ก็ติดฉลากเพื่อยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ปล่อยคาร์บอนสูงเกินกว่าค่าที่คนอื่นเขาทำได้เรามีความสามารถในการจัดการคาร์บอนได้เช่นเดียวกันแล้วเป็นที่น่ายินดีนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นำในภูมิภาคนี้ในอาเซียนทั้งหมดประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งและเป็นอันดับต้นๆของเอเชียที่มีฐานข้อมูลจำนวนมากและเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพแล้วอนาคตก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกันแล้วก็จะทำให้เราสามารถยืนหยัดและต่อสู้ในวงการค้าได้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงด้วยเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรงด้วยนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์ทำให้เกิดเนื้อนะครับอาหารเป็นยังไงวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงมูลสัตว์ออกมาเป็นอย่างไรทำให้เกิดมีเทนเท่าไหร่ก็จะมีการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการยืนยันผลเราในเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศด้านบนก็จะเป็นเรื่องต่างๆที่เราจะทำในหลายส่วนนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับทางภูมิภาคค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรแม่นยำ precision agriculture นะครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ food and feedอนาคตเราต้องปรับปรุงอาหารปรับปรุงอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เราต้องใช้พลังงานแต่พลังงานเรานั้นจะมาจากไหนมีการพูดถึงเรื่องถ่านหินในภาคใต้นะครับแล้วพลังงานอื่นๆที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรเข้ามาทดแทนรวมทั้งการกักเก็บพลังงานจะทำได้อย่างไรนะครับมีพูดถึงเรื่องคอสเมติกส์ดิโคก็เป็นเรื่องสำคัญข้าวเราไม่ได้ปลูกมาเป็นเมล็ดพันธุ์หรือเพื่อการบริโภคเท่านั้นเราไม่ได้ทำเอาข้าวไปทำแป้งเฉยๆเราสามารถเอาข้าวมาทำเครื่องสำอางได้มีสารออกฤทธิ์ในข้าวจำนวนมากเลยนะครับญี่ปุ่นเองเอาข้าวมาทำอะไรครับสาเกเพิ่มมูลค่าเพิ่มสูงมากนะครับเกาหลีเอาโสมมาทำเป็นโสมเพิ่มมูลค่าเพิ่มสูงมากประเทศหนึ่งพูดอยู่ตัวหนึ่งสองตัวแต่ประเทศไทยอาจจะเพราะเรามีเยอะเกินไปมั้งฮะมันก็เลยไม่เด่นอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆเรามีเยอะมากนะครับตั้งแต่กระชายดำบัวบกขมิ้นชันนะครับมีเยอะมากในประเทศไทยแต่เรายังไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปมากพอนะครับส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นbiochemical biopharmaceutical พวกนี้ล้วนแล้วแต่เรื่องเกี่ยวกับยาซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงมากซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านชีวภาพและเคมีสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของสวทช.นะครับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพทางด้านวัสดุทางด้านนาโนทางด้านพลังงานต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ด้านนอกและโจทย์เหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะถูกกระจายไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและก็ชุมชนอย่างที่ผมเรียนว่ามันมีความสอดรับและสอดคล้องกันทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและก็เชิงเกษตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมจะข้ามส่วนนี้ไปอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับ5ตัวที่เป็นฐานสำคัญที่ประเทศกำลังเดินหน้าอยู่ในปัจจุบันวิธีการทำงานนะครับของสวทช.กลุ่มแรกนะครับที่ระเบียบสำนักนายกประกาศในราชกิจจาแล้วนะครับแล้วเมื่อวานก่อนผมเดินทางมาก็มีการประชุมเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้ถูกใช้มากนักในภาครัฐถึงแม้จะมีบัญชีนวัตกรรมไทยหลายท่านอาจจะทราบนะครับมีบัญชีนวัตกรรมไทยที่ท่านนายกสั่งการว่าต้องซื้ออย่างน้อย 30%นะครับแต่สินค้าที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ260รายการอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ภาครัฐทั้งหมดระเบียบสำนักนายกฉบับนี้ออกมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งหมายรวมถึงจังหวัดด้วยนะครับสามารถตั้งโจทย์วิจัยได้และสามารถตั้งงบประมาณได้และก็ให้สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยภาคเอกชนจับมือกันเข้ามาเพื่อแข่งขันกันในการตอบโจทย์นะครับแต่ละทีมสามารถเสนอโซลูชันแตกต่างกันไ
งบประมาณแตกต่างกันได้ในแต่ละทีมแล้วก็มีการกรรมการขึ้นมาคัดเลือกเหมือนแต่ซื้อจ้างเลยนะครับคัดเลือกว่าโครงการใดควรดำเนินการเอกชนที่ร่วมในโครงการต้องออกเงินจำนวนหนึ่งอาจประมาณ 20% ของโปรเจกต์ที่เหลือจะจัดสรรประมาณ 80% ของโปรเจกต์แล้วเมื่อสร้างต้นแบบมาแล้วก็มีการตรวจสอบอีกว่าต้นแบบใช้ได้หรือไม่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ตกไปถ้าใช้ได้ก็พัฒนาต่อจำนวนหนึ่งเพื่อไปทดลองใช้งานจริงในพื้นที่จริงจนถึงขั้นสุดท้ายได้รับรองคุณภาพก็สามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติได้อันนั้นก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตั้งโจทย์วิจัยได้อุดหนุนการวิจัยได้รักกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่เรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการโดยตรงเพราะฉะนั้นจังหวัดสามารถตั้งโจทย์ได้กำหนดโจทย์ตั้งงบประมาณและให้คนเข้ามาทำงานแข่งขันคล้ายๆประกวดแข่งขันกันเพื่อตอบโจทย์สำคัญของจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้คุยกันเยอะนะครับแล้วสายกิจหลายร้อยสิทธิ์เห็นความสำคัญทหารเห็นความสำคัญเขาบอกเป็นกลไกที่สำคัญมากเลยทางกองทัพจะสามารถใช้ได้เยอะเลยก็คือตั้งโจทย์ว่ากองทัพต้องการอะไรแล้วก็วิจัยพัฒนานะครับเพื่อตอบโจทย์ของกองทัพแล้วก็สามารถที่จะวิจัยพัฒนาต่อไปทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เรามีกลไกในการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติโดยการทำงานเป็นสามเส้านะครับคือบริษัทเอกชนไทยทำงานร่วมกับสวทชและก็ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศโดยใช้ภาครัฐซึ่งเป็นสวทชเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและทำงานกับบริษัทใหญ่ของไทยนะครับทำให้บริษัทใหญ่ของไทยทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการต่อรองดีขึ้นเพราะเป็นการต่อรองจากภาครัฐอันนั้นก็เป็นกลไกที่สวทชทำอยู่ตอนนั้นกลไกที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับของ TMC สวทชทำอยู่เยอะก็คือเรื่อง SME เรื่องสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเรื่อง Deep Tech อนาคตเราก็พยายามจะผลักให้เกิดDeep Tech Startup มากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันพัฒนา SME ให้เป็น SME ที่ใช้ Engineering Design แล้วก็ Innovation เยอะมากๆที่เรียกว่า Innovative Driven Enterprises ก็คือผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมไม่ใช่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้ต้นทุนเป็นตัวต่อสู้เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะต่อสู้ด้วยราคาโดยการลดต้นทุนอนาคตเราต้องต่อสู้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสร้างสินค้าใหม่ๆสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการใช้อินโนเวชันเราจะเห็นตัวอย่างด้านนอกเยอะเลยนะครับมีสินค้าจำนวนมากเลยที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเองก็ตามหรือ SME ก็ตามสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆได้โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สวทชออกมาสัญจรเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางจังหวัดเยอะมากก็คือการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเราเชื่อว่าท่านเหล่านี้รู้โจทย์นะครับรู้ความต้องการนะครับแล้วสามารถทำงานร่วมกันตอบโจทย์ได้อย่างตรงมากกว่าการทำงานจากส่วนกลางและทำงานจากนักวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับแต่เป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่ผู้ใช้ประโยชน์และความต้องการโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนั้นก็เป็นทั้งหมดนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเรามองภาพมาเป็นอย่างไรสวทชและกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ทำงานกับภาคใต้มาอย่างไรและสวทชเองซึ่งมีบทบาทในฐานะสถาบันวิจัยแห่งชาติได้คิดอะไรดำเนินการอะไรและเตรียมอะไรนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเรื่องของวทน.ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจสังคมรวมถึงการดูแลทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายในภาคใต้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรคุณครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอยู่ประจำด้านบนเวทีก่อนนะครับเพราะเรากำลังจะนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเดินทางพร้อมกันสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการสวทช.วิทย์สัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคครับและโอกาสเดียวกันนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านอัมพลพงษ์สุวรรณได้ให้เกียรติด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับครับและขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอธิการบดีครับและภาพที่ทุกท่านกำลังจะร่วมเป็นสักขีพยานคนสำคัญต่อจากวินาทีนี้ไปจะเป็นการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ทุกท่านจะถือหลอดไฟเป็นการจุดประกายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งต่อความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจและสังคมและผมจะนับถอยหลัง5ถึง1ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว5 4 3 2 1และขณะนี้ครับการเปิดงานสวทช.วิกสัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับและนี่คือการยืนยันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะยืนอยู่เคียงข้างการเติบโตของสังคมภาคใต้ครับโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านได้ร่วมบันทึกภาพสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะขอนำเอาแท่นเปิดงานออกก่อนนะฮะเพื่อจะบันทึกภาพอีกหนึ่งรูปครับและนี่คือภาคีความร่วมมือวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติที่วันนี้เดินทางมาเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนประเทศไทยสู่เวอร์ชัน 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3ท่านบนเวทีอีกสักครั้งครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านพักผ่อนด้านล่างครับโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านรองอัมพลพงสุวรรณขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับและขอบพระคุณท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ขอเสียงปรบมือให้กับ3ท่านอีกสักครั้งครับเรียนเชิญ3ท่านพักผ่อนด้านล่างครับดินแดนด้านขวานทองคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดเม็ดเงินจากชาวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยการเดินทางของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่วันนี้มีบุคคลต้นแบบที่เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจได้ริเริ่มและความสำเร็จออกดอกผลอย่างน่าชื่นชมและรางวัลวิทย์สรรนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยจะมอบไว้ให้แก่บุคคล2บุคคลนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยทัศน์ชุดนี้ครับรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยสาขาพัฒนาเศรษฐกิจผู้ได้รับรางวัลบริษัทนราทองพลัสจำกัดนายสาธิตนราทองผู้ก่อตั้งกิจการนายสิทธิเทพนราทองทายาทรุ่นที่1บริษัทนราทองพลัสจำกัดดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมีโรงงานผลิตสินค้าเช่นวงกบประตูหน้าต่างผลิตจากไม้เบญจพรรณโดยนำไม้เบญจพรรณมาแปรรูปนำไม้ที่ผ่านการอบแห้งมาทำการเลื่อยซอยใสขัดและนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ80คนจากการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตทางโรงงานมีการควบคุมคุณภาพการผลิตไม้ทุกชิ้นผ่านการอบป้องกันการเกิดราและปัญหาไม้แตกบิดงอจากเดิมต้องรับสินค้าตีกลับจำนวนมากต่อเดือนปัจจุบันจากการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนำไม้ผ่านกระบวนการอบก่อนจึงลดปัญหาดังกล่าวได้มากถึง 90%ดำเนินกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมดำเนินการกับ iTab เรื่องการจัดการฝุ่นในโรงงานช่วยให้แรงงานทำงานได้อย่างถูกสุขลักษณะและไม่เกิดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายออกภายนอกโรงงานและเรื่องการทำระบบและพัฒนากระบวนการลดขม่าวควันด้วย Westpaper ลดปัญหาขม่าวควันรบกวนผู้อยู่อาศัยรอบโรงงานกิจการเติบโตต่อเนื่องมีตราสัญลักษณ์เป็นของตนเองจำหน่ายให้กับโมเดิร์นเทรดและจำหน่ายทั่วไปและทั่วประเทศการท
ไม้การผลิตประตูไม้อัดแผ่นเรียบการพัฒนาสายการผลิตกระบวนการใสไม้การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขัดประตูด้วย Wide-Bill Sanding Machineการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเลื่อยไม้หน้าปิดทับผิวไม้พื้นลูกบันไดด้วย Horizontal Bandsaw การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติการผลิตประตูการพัฒนาระบบอัตโนมัติการผลิตประตูการทำระบบและพัฒนากระบวนการอัดน้ำยาไม้การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบอัดประตูพัฒนาการผลิตแผ่นประตูไม้อัดปิดผิวการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบอัดประตูพัฒนาการผลิตแผ่นประตูไม้อัดปิดผิวการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอัดไม้ประสานเหล่านี้คือโครงการที่ iTab ได้ช่วยสนับสนุนยกระดับการผลิตสินค้าให้กับบริษัทนราทองพลัสจำกัดและยังมีแผนงานในการดำเนินงานสืบเนื่องร่วมกัน iTab ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกลรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยสาขาพัฒนาสังคมผู้ได้รับรางวัลนางวันดีทองเกลี้ยงคุณวันดีทองเกลี้ยงหญิงแกล่งแดนใต้ผู้นำชุมชนดอนรักจังหวัดปัตตานีสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวสู่การเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนในด้านการเกษตรก็สวัสดีนะคะพี่วันดีทองเกลี้ยงค่ะก็พี่ตอนนี้นะคะก็ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรนะคะด้านทำนาข้าวนะคะแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แปลงทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ค่ะพันธุ์ข้าวหอมชนลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันผลงานวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวที่กลุ่มเกษตรกรตำบลดอนรักเลือกผลิตเพื่อเก็บเป็นคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองในโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสวทช.ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชนลสิทธิ์และคณะผู้เชี่ยวชาญให้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่กลุ่มเกษตรกรพี่ก็จะทำนาข้าวเนี่ยเราจะมีการทดลองไปเรื่อยๆนะคะดูว่าอย่างไหนเหมาะสมกับพื้นที่ของเราก็มีอย่างเช่นการทำนาต้นเดียวนะคะแล้วก็การทำนาโยนและนาหวานล่าสุดเราก็ทดลองการใช้ปักดำด้วยเครื่องนะคะก็มันก็ได้ผลลักษณะพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เสมอกันเท่าไหร่นะคะมันก็ต้องปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำแต่ละชนิดมันจะเป็นแอ่งอยู่ในนานะคะมันต้องปรับพื้นที่ให้เสมอมากต้องใช้เวลาทีนี้เกษตรกรที่นี่อ่ะเขาก็ทดลองทำกันอยู่ก็ได้ผลผลิตดีค่ะคุณวันดีทองเกลี้ยงมุ่งมั่นและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งในการทำเกษตรบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาเช่นการทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือการทำนาลดต้นทุนการทำนาและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นต้นแบบการทำเกษตรถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนางวันดีทองเกลี้ยงจึงสมควรได้รับรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยประจำปี2562พี่ก็ประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็คือพี่เปิดศูนย์เรียนรู้แล้วเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าการเกษตรเรื่องข้าวนะคะของพี่ตรงนี้ก็ภูมิใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราเป็นผู้หญิงเล็กๆที่ว่าเจอปัญหาหลายๆด้านมาแต่เราก็สามารถยืนได้แล้วก็สามารถช่วยเพื่อนได้นี่คือเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนมีคุณค่าขึ้นมานะที่ว่าพออยู่ๆแล้วมีคนเข้ามาให้เราช่วยเหลือเนี่ยมันทำให้เราว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงที่ไร้ค่าแล้วไม่ใช่ผู้หญิงที่ว่าโดดเดี่ยวเสียเราสูญเสียครอบครัวแล้วแต่ว่าเราสามารถที่ว่าจะเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วเราเลี้ยงลูกได้เรามาช่วยชาวบ้านได้อะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ววันนี้
ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งให้กับ2รางวัลของเราครับวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยครับและโอกาสต่อจากนี้ไปกับผมใครขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านอัมพลพงษ์สุวรรณได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับรางวัลที่จะยืนยันว่าถ้าเราตั้งใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเดินเคียงข้างทุกความสำเร็จของเราทุกคนครับและรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยสาขาพัฒนาเศรษฐกิจขอเสียงปรบมือให้กับบริษัทนราทองพัฒน์จำกัดครับโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญคุณสิทธิเทพนราทองกรรมการผู้จัดการบริษัทนราทองพัฒน์จำกัดให้เกียรติรับมอบรางวัลจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีครับและนี่คือรางวัลที่จะยืนยันว่าเขาคือบุคคลต้นแบบองค์กรต้นแบบที่นำวทน.ไปประยุกต์อย่างเป็นรูปธรรมขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีอีกสักครั้งครับเดี๋ยวเรียนเชิญอยู่ก่อนนะครับและรางวัลวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยสาขาพัฒนาสังคมขอเสียงปรบมือให้กับคุณวันดีทองเกลี้ยงครับประธานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวหญิงแกร่งของเราคนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับเธอพิสูจน์ด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังและวันนี้ความสำเร็จเป็นของเธอเรียบร้อยและกำลังจะเป็นของทุกท่านที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านร่วมบันทึกภาพร่วมกันอีกสักครั้งครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอยู่ตรงกลางเลยนะฮะขนาบข้างด้วย2รางวัลของเราวันนี้ครับวิสันนวัตกรรมสร้างด้ามขวานไทยทั้ง2สาขาครับสาขาพัฒนาเศรษฐกิจบริษัทนราทองพัฒน์จำกัดและสาขาพัฒนาสังคมคุณวันดีทองเกลี้ยงครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับโอกาสนี้เรียนเชิญ3ท่านพักผ่อนด้านล่างได้ครับขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับและผู้รับมอบรางวัลทั้ง2ท่านครับเรียนเชิญครับการเดินทางของสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จวันนี้เดินทางมาเคาะประตูภาคใต้ฮะแต่ภาคใต้จะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนนั้นไม่ได้อยู่ที่สวทช.เพียงอย่างเดียวนะฮะวันนี้เราบอกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นกุญแจที่จะไขความสำเร็จให้กับทุกท่านแต่จะไขได้หรือไม่นั้นวันนี้เรามีกลไกทั้งภาคส่วนของราชการภาคเอกชนประสานมือเป็นแรงประชารัฐที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้พูดไปสักครู่ครับและวันนี้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะเป็นพยานอย่างสำคัญว่าก้าวเดินต่อจากนี้สวทช.จะไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่จะมีทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ร่วมเดินทางไปอย่างเข้มข้นและจะยั่งยืนต่อจากนี้ไปและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเดินทางเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือในการใช้วทน.ส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญเริ่มจากท่านแรกเจ้าภาพสถานที่จังหวัดสงขลาของเราก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองอัมพลพงษ์สุวรรณครับตามด้วยหัวเรือสำคัญวันนี้ขับเคลื่อนงานรอบทุกภูมิภาคครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการครับและขอเรียนเชิญครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้แทนจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ตามลำดับดังนี้ครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับจังหวัดระนองจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่เป็นเซตแรกครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครับและขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุง
จังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาขอเสียงปรบมือต้อนรับอีก1เซตครับวันนี้ทั้ง15ท่านจะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเคียงข้างทุกการเติบโตทั้งเศรษฐกิจและสังคมของเราในวันนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านประจำที่เก้าอี้ได้ครับวันนี้มีหลายจังหวัดที่ติดภารกิจแต่ว่าส่งกำลังใจมาร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้เกียรติลงนามในบันทึกความร่วมมือในการใช้วทน.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคใต้ขอเรียนเชิญครับภาพที่ทุกท่านกำลังเห็นและกำลังจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในขณะนี้จะยืนยันว่าเราจะทำงานร่วมกันทั้งภาคส่วนของจังหวัดและวันนี้เราจะเคียงข้างเพื่อให้วิจัยเข้มแข็งและภูมิภาคจะเสริมแกร่งอย่างเป็นรูปธรรมครับช่วงนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีได้ให้เกียรติยืนขึ้นและโชว์ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับและนี่คือภาพของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการของทุกจังหวัดและขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.ครับเดี๋ยวเราขอภาพอีกสักหนึ่งช็อตนะฮะเพราะวันนี้สื่อมวลชนเรามากันหลากหลายสำนักเลยทีเดียวครับเพื่อจะยืนยันและนำเสนอภาพข่าวภาพนี้ออกไปให้ทุกช่องในทีวีดิจิทัลครับแล้วก็สื่อท้องถิ่นรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้นำเสนอว่าวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่อยู่กับเราทุกวันและทุกคนจริงๆครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติและขอบพระคุณทุกท่านด้านบนเวทีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละจังหวัดและขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.ครับ